สวัสดีค่ะเมย์นะคะกราฟิกเว็บดีไซเนอร์ค่ะค่ะถ้าพูดถึงโปรแกรม Photoshop นะคะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายวันนี้เราจะมาเรียนรู้แถบเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop กันค่ะแล้วก็เรียนรู้การจัดหน้ากระดาษการทำงานให้มากกว่า1หน้าจอนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูภาพรวมของงานทั้งหมดเราจะได้คุมธีมของงานและทำงานได้สะดวกขึ้นค่ะ